งๆที่มันพื้นฐานมากเลยแต่ก็ยังเป็นที่สับสนอยู่ก็คือเรื่องคำว่าซิงเกิลช็อตเดบิวต์ช็อตนะครับเพื่อไม่สับสนง่ายนิดเดียวก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าซิงเกิลช็อตหรือเดบิวต์ช็อตเนี่ยให้นึกถึงเนื้อกาแฟไว้ก่อนนะโดยปกติแล้วอิตาเลียนจะประดิษฐ์ตะแกรงสำหรับทำเอสเปรสโซ่มา2ขนาดอย่างอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะแกรงสำหรับซิงเกิลช็อตก็คือจะมีขนาดเล็กหน่อยนะจะจุกาแฟได้ประมาณ7กรัมอีกอันนึงก็คือแบบใหญ่อันนี้เรียกว่าตะแกรงแบบดับเบิลช็อตก็จะจุกาแฟได้เท่าตัวนึงก็คือ14กรัมนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดว่าเราต้องการกาแฟเอสเปรสโซ่ซิงเกิลช็อตเนี่ยเขาก็จะใช้ตะแกรงที่ทำให้ส่วนน้ำที่ออกมานั้นเนี่ยก็คือประมาณ1ออนซ์1ออนซ์นี่คือประเพณีนะแต่ถ้าเราจะไม่เอา1ออนซ์เราจะเอา2ออนซ์10ออนซ์ก็แล้วแต่แต่มันยังคงเป็นซิงเกิลช็อตอยู่เพราะว่ามันผ่านเนื้อกาแฟปริมาณ7กรัมอันนี้แต่ถ้าเราใช้อันนี้ทำก็จะเห็นว่ามันมีทางน้ำไหลออกมา2ข้างได้อันนี้คือตะแกรงดับเบิลช็อตแต่ถ้าเราแบ่งกาแฟออกเป็น2ข้างก็แสดงว่าแต่ละข้างเนี่ยแบ่งกาแฟกันคนละช็อตแต่ละข้างก็จะกลายเป็นกาแฟซิงเกิลช็อตไปส่วนปริมาณน้ำนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราจะทำนะถ้าตามประเพณีอิตาเลียนก็จะเป็น1ออนซ์โดยปกติ